สวัสดีตอนสายๆเพราะว่าตอนนี้มัน10 โมงครึ่งแล้วเพิ่งทำอะไรเสร็จกะว่าจะสัก2 ชั่วโมงค่อยมานั่งอ่านหนังสืออันนี้อยู่หน้าคอมแล้ว ตอนสิงวางไว้อ่านบนที่นอนเนาะนั่งอ่านไปด้วยเพราะว่าอยู่กับบ้านพ่อปู่แม่ย่าถ้าไปอ่านที่อื่นมันรู้สึกไม่สงบชอบอ่านในห้องนอนอ่านในห้องครัวเขาก็อยู่ห้องครัวกันชอบเดินผ่านห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องมีงานส่ง2 บทแล้วก็งานซ่อม1 ข้อใหญ่3 ข้อย่อยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบวันศุกร์หน้าแต่หนังสือเตรียมตัวสอบไปว่าจะเริ่มอ่านวันจันทร์อะไรอย่างนี้แล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้ว่าจะทำงานส่งให้เสร็จ เป็นงานวิชาอคูชุกเบิร์ดหรือประมาณแปลได้ประมาณว่าการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาชื่อว่าวูดอมซอยอาริเบียเต2ก็คือเป็นวิชาดูแลผู้ป่วยแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่2เล่มที่2แล้ววันศุกร์หน้าจะสอบรู้สึก7 บทนะวิชานี่แหละวูดอมซอยอาริเบียเต2ก็เลยไว้อ่านทีหลังแต่งานที่จะส่ง2 บทนี้ก็คือทั้ง2 วิชาเลยเราสุดหน้าสอบเสร็จก็จะวันจันทร์ต่อไปก็เริ่มฝึกงานแล้วนะก็ได้หอแบบได้จ่ายค่าหอแชร์หอทุกคืนกับป้าผู้ช่วยที่รู้จักกันให้เขาแบบใช้สิทธิ์ของเขาหยุดเพื่อจะมาเรียน1 ปีเนาะป้าผู้ช่วยเหมือนหอแบบหอของเด็กบ้านเราอยู่แล้วมีเปิดไปก็คือห้องนอนแล้วก็ห้องมีห้องน้ำแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้องน้ำที่แบบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มีชักโครกอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องซักผ้าก็จะอยู่ชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นหอนักเรียนที่แบบถูกมากหอตอนนักเรียนที่ถูกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าในสวีเดนจะมีหอแบบนี้แต่มันใกล้โรงพยาบาลที่เราฝึกงานเนาะโรงพยาบาลชื่อ Norland ชุกเสร็จประมาณนี้ Norland University ชุกเสร็จประมาณนี้เพราะว่าเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายแบบโรงงานศูนย์เอ้ยโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆในภาคเหนือของสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยู่ในเมืองอุ้มยังระยะการฝึกงาน5 สัปดาห์ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องภาษาสวิชอยู่มา4 ปีก็ปีหน้าจะครบ5 ปีแต่อย่างที่บอกถ้าเราอยากแบบพัฒนาในด้านภาษาเราต้องไม่อายที่จะพูดแล้วก็แบบไม่ต้องเนกาทีฟแบบไม่ต้องคิดบวกอยู่เสมอต้องแบบมีแรงบันดาลใจให้ตัวเองถ้าเราอายที่จะพูดหรือไม่กล้าเปิดปากที่จะพูดกับใครมันก็จะช้าอย่างเราเป็นต้นก็ยังไม่ออกจากกรอบที่ตัวเองเขียนไว้สักทีเนาะก็จะมาให้ดูว่าสั่งของ Adidas Docs SE ปีเนาะแต่ด้วยเมื่อวานเป็นวันศุกร์ส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีคนทำงานแล้วเราไม่อยู่บ้านกันไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็กลับบ้านกันมา 3-4 โมงเย็นแล้วคิดว่าของเนี้ยน่าจะมาถึงตั้งแต่เที่ยงหรือเปล่าเราด้วยความแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือว่าบนเว็บไซต์มันไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนมันบอกว่าออกจากเมืองอุ้มเหี่ยวออกจากในเมืองมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าแพ็กเกจกูไปไหนแล้วด้วยความที่บ้านมี2 ประตูประตูหลังกับประตูหน้าและประตูหน้าก็ไม่ค่อยมีใครเปิดส่วนใหญ่จะออกประตูหลังกันเพราะมันใกล้รถยนต์แล้วก็มันใกล้ตู้จดหมายก็ไม่พบว่าไม่มีใบให้ไปรับของอะไรแล้วก็ในแอปพลิเคชันวันนี้ตื่นมาตอนเช้ามันบอกว่า delivery แล้วแล้วก็ออกจากอุ้มเหี่ยวแต่มันไม่ได้บอกว่าส่งที่บ้านอีกชั้นอะไรเงี้ยเราแม่พี่เห็นว่ากล่องเนี้ยมันวางอยู่หน้าบ้านอีกประตูนึงแล้วสภาพกล่องเป็นอย่างนี้พี่คิดบอกดีนะที่ฝนตกไม่แรงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรกล่องภายนอกช่างมันแล้วก็ของภายในก็ช่างมันแต่ขอให้ของข้างในกล่องไม่เป็นอะไรพอแล้วเพราะว่ากล่องเนี้ยไม่เคยเก็บไว้อยู่แล้วก็ทิ้งตลอดทุกกล่องเนาะส่วนใหญ่กล่องเนี้ยทิ้งไงเพราะอยู่บ้านไม่เห็นจะเก็บที่ไหนอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่าก็ไม่ใช้เลยและอีกอย่างก็
ไม่ได้ขายไม่ได้ขายรองเท้าตัวเองอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นกล่องไว้ทำไมวะถ้าให้น้องให้แม่ก็ให้ไปเลยอ่ะมันก็จะมีใบเนาะถ้าสมมติจะรีเทิร์นอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็ไม่ต้องพิมพ์จากในเว็บก็ได้อย่างเงี้ยถ้าสมมติเราลืมอ่ะเอาอันเนี้ยพิมพ์ปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์ได้จากเว็บนะแต่ใบก็เก็บไว้ก็ดีการเผื่อเวลารีเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพิมพ์อันนี้ก็จะบอกว่าสินค้าเป็นอะไรบ้างก็จะมีที่สั่งมาก็คือเป็น Super Star Slip On W Tech Rose ตัวเป็นสีชมพูนั่นเองAdidas Dots SE เนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าอะไรอันนี้ก็จะประมาณว่าเวลาที่จะส่งไปรีเทิร์นมันทำยังไงได้บ้างแบบสามารถเปลี่ยนได้ภาย100วันแต่ต้องของอยู่ในสภาพดีแบบเหมือนไม่ได้เอาไปใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งสลิปออนสีชมพูมาเว็บเนี้ยเคยสั่ง2รอบแล้วรอบที่แรกก็ที่ว่าสั่งแจ็คเก็ต Adidas สีขาวเนาะแล้วตอนเนี้ยสลิปออนรุ่นเนี้ยมันลดสีดำกับสีชมพูไงแต่สีดำข้างหน้ามันไม่ได้เป็นชมพูอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีของก๊อปกับไม่ก๊อปแต่เราสั่งจากเว็บมันมันจะก๊อปได้ไงวะก็เลยงงๆมันก็ขอว่าเสื้อมันจะก๊อปได้ไงมันก็ไม่นิ่มเนาะส่วนใหญ่รองเท้าที่แบบเป็นแฟชั่นอะไรอย่างนี้มันจะไม่นิ่มเลยถ้าต้องการนิ่มๆก็แพงๆหน่อยไอ้พวกยี่ห้อ Adidas Nike มียี่ห้อหนึ่งอะยี่ห้อแชมเปี้ยนของพี่คิดอะเสื้อให้พี่คิดอะนิ่มมากแล้วราคาแค่400สวิสโครนด้วยก็พันหกแต่นานใส่แบบไม่ฮานุท่านองแบบใส่เหมือนรองเท้าราคาถูกถึงว่าราคาแพงดิฉันซื้อเลยเนี่ยแล้วก็เขียนออริจินอลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่อ่านนะแต่มันว่างก็มีใบอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาเต็มมานะ899ใช่ไหมแต่เราซื้อมามันลดราคาอาทิตย์เปอร์เซ็นต์อ่ะ30มั้งแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันก็ดูทิ้งไว้สักพักแล้วแหละกะจะไม่ซื้อเพราะว่ารองเท้าก็มีเยอะแล้วแบบไม่ค่อยได้ใส่แล้วมันก็ลดเพิ่ม 20% สำหรับรองเท้าที่ลดราคาก็เป็น50น่ารักไหมอาทิตย์จ้าวอชหอมมามาเซตเต็มอันดาซิดานอันดามันเบรนด์มันสกูแต่แฮสิดานเดี๋ยวเพราะอินทรีสิดานอีกัวคันเชเดฟเฟอร์นู่ยดอกเดนโซวีซ่าดีลิเวอรี่สนองแทนวอชโนวอชนี่เดลิเวอรี่ดูพี่ใหญ่ล่ะถ้าให้พี่ใหญ่คัสตอมหน่อยให้พี่ใหญ่เอาไปทิ้งหน่อยนะให้แฟนไปทีก็จะเป็นประมาณนี้นะน่ารักไหมล่ะเขาบอกว่ามีของออมเขาบอกว่ารอยเย็บอย่างเงี้ยมันจะเย็บแบบไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันอะไรสักอย่างไม่รู้เราก็ไม่ดูนะเราก็ไม่เคยดูรองเท้าว่าไหนของจริงของปลอมแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สายข้างหน้ามันจะแบบนูนๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เวลาเราซื้อของมาเราก็ไม่เคยดูของจริงของปลอมนะเพราะว่าสวีเดนแล้วส่วนใหญ่ก็สั่งแต่แบบเว็บที่แบบไงอะเว็บที่แบบมันใช่เยอะถ้าดูรอยตะเข็บเย็บอย่างที่เขาบอกก็ไม่ปลอมนะคะเราก็ดูสายข้างหน้าเพราะเว็บนี้ก็ซื้อแล้วนะเดี๋ยวลองใส่ดีกว่ารู้ไม่ได้กดวันนี้เหมือน
จะเล่นลมมันหน่อยใส่ถุงเท้าก่อนนะเออใช่เป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องลองก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่าก่อนที่จะตัดอันนี้ทิ้งเพราะมันมีไซส์38ขึ้นด้วยนะรู้สึกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่ไซส์38ก็ใส่ได้นะแชมพูน่ารักดิแต่สีดำมันไม่มีข้างหน้านี่ไงและไอ้คู่ที่สีดำที่แบบมีข้างหน้าสีขาวๆอย่างเงี้ยข้างหน้าที่เป็นสีขาวมันไม่ลดอ่ะลดหรือเปล่าช่างเหมือนลดหรือไม่ลดแต่ไม่ได้ลดเยอะทำไม่ได้ง่ายๆคู่นี้ก็เหมือน 50% ซื้อมา500 5โคนมันสมสีอ่ะเติมก่อนนี่ไปดูกระจกกางเกงก็ของ Adidas ใส่นอนนะเนี่ยกางเกงใส่นอนถามว่านิ่มไหมเฉยๆเพราะพื้นมันไม่ได้นิ่มไปแล้วไอเนี้ยเขาบอกว่าประมาณว่า performance in shoeless comfort ไม่รู้ว่าน่าจะกันน้ำกันลมออกกันน้ำเข้ากันลมออกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออใช่แต่มาลองไอ้พื้นข้างล่างมันนุ่มนิดๆแต่แบบไม่ได้นุ่มมากๆแบบก็โอเคไม่ได้ใส่รองเท้าหินenjoy the comfort and performance ofUltralight in shoes แปลว่าอะไรหรอ Long lasting cushioning in shoes air flow แปลว่าอะไรว่าว่าบิทีเดินว้าทำหน้า serious ว่าบิทีเดินน่าสนทบสู่ละว่าเป็นฟอฟอฟตอลต้องเซอร์ทคงใส่ประมาณนั้นให้เป็นรูๆป่ะแต่สีทำไมไม่ชมพูอ่อนวะไปละไปหากินข้าวก่อน